คครับก็กราฟก้านะครับในโจทย์ของวิชา CS 6 1 2ใช่ไหมหรือ6 1 7 6 1 5วะนะก็ให้มาศึกษาเรื่องของกราฟก้านะครับตอนแรกเราหลงทางกันอย่างมากเลยว่าอะไรส่งอะไรรับนะครับจนกระทั่งเรามาเจอผังนี้นะครับก็นะครับจะสังเกตได้ว่าคำอธิบายเขาดีมากเลยครับว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยใช้สำหรับส่งข้อมูลเข้าถังของกราฟก้าในแต่ละท็อปิกนะครับส่วนคอน sumer เนี่ยใช้สำหรับให้ยูเซอร์เข้ามาดึงข้อมูลในแต่ละท็อปิกเมื่อจะโดยจะส่งข้อมูลกลับไปทีละเรคคอร์ดนะครับก็จากผังนี้ก็จะร้องอ๋อเลยว่าโปรดิวเนี่ยส่งโยนมาให้กราฟก้าไอ้โยนมาให้กราฟก้าคลัสเตอร์นะครับนั่นคือเหมือนเซิร์ฟเวอร์กลางนั่นแหละนะแล้วจากนั้นเนี่ยคอน sumer มีหน้าที่ไปดึงมานะครับโอเคก็จากโฟลว์นี้นะครับเราทำผมและคอมนะครับทำในข้อที่14และ15นะฮะนั่นก็คือคอมเนี่ยจะส่งคำขอมาให้ผมทำความสะอาดห้องส่วนผมเนี่ยทำความสะอาดห้องเสร็จแล้วเนี่ยจะส่งกลับไปให้คอมนะครับโดยที่คอมเนี่ยชื่อฟังก์ชันของคอมเนี่ยไม่ใช่ user need key นะครับจะเป็น room call นะครับก็คือเป็น room call ส่วนผมเนี่ยจะเป็น room key นะครับคำมันใกล้เคียงกันมากเลยโอเคมารีวิวตัวโค้ดนิดนึงนะครับตึ๊บตัวโค้ดนะครับจะสังเกตได้ว่าไอ้2แท็บนี้นะครับจะเป็นโปรดิวเซอร์นะฮะ index producer ตัวนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น event type event type เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมว่าตัวแปรที่ส่งไปเนี่ยชื่ออะไรนะครับประเภทอะไรนะครับส่วนไอ้2ฝั่งแท็บนี้อันนี้2ฝั่งแท็บนี้นะครับก็จะเป็นไอ้ event type ของตัวรับนะครับของ consumer นะฮะโอเคในขอรีวิวโค้ดอีกแป๊บนึงฮะโปรดิวเซอร์อันนี้ครับในท็อปิกนี้ก็คือมันจะส่งไปให้ท็อปิกชื่อว่าอะไรท็อปิกนี้มันจะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับที่อาจารย์เขาเจเนเรตไว้ให้แล้วผมก็จะบอกว่าอันนี้ผมจะส่งให้ room call นะครับส่วนตัวรับเนี่ยผมจะรับดูจาก subscribe นะครับ subscribe เนี่ยผมจะรับจากถังที่ชื่อว่า room clean นะครับคือผมจะรับคำสั่งจากคอมนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวผมมาที่ Discord ของคอมนะครับโอเคครับคอมเริ่มเลยครับคอมเนี่ยจะทำการคอมขอดูไฟล์โปรดิวเซอร์หน่อยทำไมหน้าจอเล็กจังวะช่างมันผมไม่ได้ซีเรียสครับจะสังเกตว่าของคอมผมแม่งคราวนี้ก็ใหญ่ชิบหายเลยจะสังเกตว่าของคอมเนี่ยท็อปิกคอมคือรูมคีย์นะครับคอมเนี่ยจะสั่งให้ผมทำความสะอาดห้องโดยที่จะให้ทำความสะอาดห้อง101นะครับโดยที่มีวันที่มาเท่านี้นะครับให้ทำความสะอาดห้องนะฮะอ๋อคอมไม่ได้ใส่การอเนกมาแล้วใช่ป่ะไม่ได้ใส่ใส่ไหมใส่ไปหน่อยนึงหลังเดทฟินิชก็ได้เพื่อทดสอบดูเฉยว่าคอมส่งมาแล้วทางคนดูคลิปจะได้ไม่งงโอเคครับเอาคอมเซฟเนาะแล้วรันโปรดิวเซอร์เลยคือถ้าคอมรันไม่ผ่านเนี่ยผมมองว่าคอมต้องแยกอีเวนท์ไทป์มันผมมาแหละโอเคครับคอมก็รันโปรดิวเซอร์นะฮะถ้ามันขึ้นทรูเนี่ยก็แสดงว่ามันมีการส่งข้อมูลไปสำเร็จนะครับเซิร์ฟเวอร์ตอบสนองนะครับคอมขอดูโค้ดหน่อยผมจะรีวิวโค้ดให้ดูว่าคำว่าทรูเนี่ยมาจากไหนคำว่าทรูนะครับจะสังเกตในบรรทัดที่22นะครับหลังจากที่มันโยนอีเวนต์เข้าไปแล้วนะฮะมันก็จะให้แสดงคอนโซลล็อกที่บรรทัดที่22นี้ก็คือแสดงผลลัพธ์ว่าเอ้ยมันโยนไปสำเร็จแล้วนะครับมันจะโยนในทุกๆ3วินาทีนะครับก็คือบรรทัดที่27นี้นะครับว่ามันจะโยนไปทุกๆ3,000มิลลิวินาทีเนี่ยก็คือ3,000วินาทีเนาะ เริ่มลนละโอเคคอมส่งมาที่ท็อปิกรูมคีย์แล้วนะครับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของผมนะฮะก็คือตัวนี้คอน sumer อย่างที่โฟนี้บอกไว้นะครับว่าคอน sumer เนี่ยจะเป็นตัวที่ดึงจากเซิร์ฟเวอร์ในท็อปิกนั้นๆเนี่ยมานะฮะผมก็เข้าไปปุ๊บคำสั่งในโค้ดผมเนี่ยผมก็จะตาม subscribe room clean นั่นก็คือจ็อบงานของผมนะแล้วก็จากโค้ดนะครับพอมันดึงมาได้แล้วเนี่ยมันจะเอา data มาฟีดตรงนี้ครับ console log เนี่ยมันจะมาฟีดว่า receive message นี้ message นี้ก็คือ message ที่ดึงมาจากเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับใน terminal ด้านล่างนะครับด้านซ้ายผมเนี่ยผมวางไว้เป็นโปรดิวเซอร์นะครับด้านขวาเป็นคอน sumer ก็คือตัวรับนะผมจะรันแล้วตอนนี้
คำสั่งที่รันนะครับ nbm run start consumer นะครับ start consumer ผมก็ enter ไปเลยตึ๊บ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  consumer ready พร้อมแล้วตอนนี้ก็โอเคครับผลลัพธ์ที่ได้มานะครับไอคอมมอนิเตอร์จอผมอยู่ป่ะเห็นอยู่เห็นอยู่โอเคก็ของเมสเซจที่คุณกาลเนกส่งมาเนี่ยเราก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะฮะจะสังเกตว่ามันรันทุกๆ3วินาทีเลยเนี่ย38 39นะฮะนี่ในตัวนี้ที่มันรันออกมามันก็ฟีดมาแล้วถ้าเปรียบกับโปรแกรมที่เราออกแบบนะครับก็คอมอ่ะเป็นไอ้คุณกาลเนกเนี่ยสั่งให้ผมทำความสะอาดห้องนะครับพอผมทำความสะอาดห้องเสร็จปุ๊บผมก็จะแจ้งคุณคอมมาเฮ้ยห้องผมมาทำเสร็จแล้วโดยผมเองนะครับผมก็มาที่โปรดิวเซอร์นะครับตัวส่งท็อปิกนี้ผมบอกว่าผมจะส่งไปที่รูมคอลนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ผมต้องส่งให้กับไอ้คนที่จัดการเรื่องห้องนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมทำมันอยู่2คนผมก็จะส่งไปให้ท็อปิกรูมคอลโดยที่ผมส่งอะไรผมจะส่งอะไรไปผมจะส่งว่าห้อง101เนี่ยผมทำเสร็จแล้วนะยูเซอร์คีนก็คือใครเป็นคนทำก็คือคุณวสินจันทร์เนี่ยเป็นคนทำนะครับผมก็จะโยนขึ้นกราฟก้าไปเลยนะเยอะแน่เหมือนผมเป็นโปรดิวเซอร์นะผมจะโยนเข้าตัวนี้ทางกลางนี่นะครับตัวที่เงื่อนไขเดียวกันก็คือทุกๆ3นาทีได้ทุกๆ3วินาทีผมก็มารันอันนี้ครับ npm run start producer นะครับปึ้งผมรันไปเลยโอเคพอมันขึ้นทูก็นั่นก็หมายถึงว่าผมส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ไปไม่มีปัญหานะครับทีนี้เราไปดูที่มอนิเตอร์คุณกันนี่กันครับคุณกันนี่ครับเดี๋ยวรันตัวคอน sumer ครับไปดูโค้ดคอน sumer ก่อนโอเคอันนี้ก็เป็นโค้ดของคุณคอมนะครับสังเกตว่าคอน sumer subscribe เนี่ยเขา subscribe room call นะครับก็คือ subscribe ถังที่ผมส่งไปนั่นเองในกราฟก้านั่นเองนะครับไปรันเลยครับสตาร์ทคอน sumer นะฮะปึ๊บผมจะบอกว่าคุณวสินจันทร์เนี่ยเป็นคนส่งข้อมูลนะฮะข้อมูลนะครับก็จะสังเกตว่าเห็นแล้วว่ารูม101เนี่ยได้ถูกทำความสะอาดแล้วโดยคุณวสินจันทร์นะครับซึ่งสเตตไอชื่อฟิลเนี่ยนะครับชื่อฟิลมันจะยังผิดอยู่นะครับเพราะว่าคุณคอมเนี่ยยังไม่ได้ไปแยกอีเวนต์ไทยนะจริงถ้าแยกก็จะสวยงามกว่านี้หน่อยนะครับตรงสเตตัสเนี่ยมันก็จะได้เปลี่ยนเป็นuser key ว่าใครเป็นคนทำความสะอาดห้องนะครับโอเคอันนี้ก็จบการรีวิวโค้ดตัวกราฟก้านะครับโอ้โหกว่าจะทำความเข้าใจกันนานมากเลยนะพอตอนแรกไปหลงอยู่กับว่ามันรับมันส่งอะไรยังไงนะพอเจอนะต้องขอบคุณบทความนี้ด้วยนะพอเจอฟิลนี้ปุ๊บเนี่ยรู้เรื่องเลยนะว่าพอเจอผังเนี่ยรู้เรื่องเลยว่ามันไม่ได้เป็นการส่งอะไรวิสมาหลานะมันมีตัวกลางอยู่นะครับอีกนิดนึงนะครับก็คือตัวโค้ดเนี่ยที่อาจารย์ทำมานะครับตอนนี้มันจะมีตัวสตรีมนะครับก็คือตัวฟีดข้อมูลเนี่ยว่าข้อมูลจะไปพักอยู่ที่ไหนอาจารย์ตัวนี้อาจารย์เขาโหดันไปเผยยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดแล้วต้องมานั่งไล่เซ็นเซอร์อีก อันนี้อาจารย์เขาไปทำมาบนคลาวนะครับแล้วก็เอามาให้พวกเราใช้ชั่วคราว30วันเฮ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเซ็นเซอร์แม่งหรอกเดี๋ยวก็เฟลละ30วันเราลองใช้โอเคนะครับผมก็ทดสอบดูครับว่ารับส่งเป็นอะไรยังไงนะครับอันนี้อ่ะลืมแถมไปอีกนิดนึงเผื่อรุ่นน้องเข้ามาดูนะครับก็อันนี้คือผังบิสเนสโดยรวมนะครับแต่ว่าผมกับคอมเนี่ยทำข้อ14กับ15เท่านั้นนะครับก็เลยรับส่งกัน2คนนะครับจริงๆแล้วผม15เนี่ยผมต้องส่งไปให้ไอ้1ต้องรับของผมนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ทดสอบก็ถือว่าสำเร็จไปในเฟส1แล้วนะครับโอเคถ้ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์กันมาข้างใต้ได้เลยครับคอมบ๊ายบายหน่อยเว้ยอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วพบกันคราวหน้านะครับอย่าลืมไปร้อนในนะครับผมสวัสดีครับเย้เคกดพอดไปคีย์ลัดของ OBS มันใช้ไม่ได้ว่ะหลังจาก